กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิมาอีกแล้วคุณผู้ชมครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาพร้อมกับเครื่องปั่นพลังสูงเด่นป้าคุณผู้ชมครับกับเมนูที่ตั้งใจนำมาฝากคุณผู้ชมจริงๆตั้งแต่นี้ไปคุณผู้ชมจะทำเมนูนี้ได้อย่างง่ายดายแล้วก็อร่อยไม่เหมือนใครด้วยกับเมนูกุ้งสเต๊ะเราจะมานั่งโขลกเครื่องปรุงสำหรับการทำสเต๊ะซีฟู้ดเองคงไม่ไหวมั้งคะคุณผู้ชมนี่โชคดีนะอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเครื่องปั่นพลังสูงเด่นป้าพ่ออาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้โถปั่นโลครับ300 ml มิลลิลิตรนี่พริกไทยเม็ดๆนะคุณผู้ชมเม็ดๆนี่อันนี้เป็นยี่หร่าลูกผักชีผงกะหรี่แล้วก็ขมิ้นผงเสร็จแล้วนะคุณผู้ชมอุปกรณ์ก็ง่ายง่ายคุณผู้ชมครับปิดลงไปแบบนี้เสร็จแล้วก็หมุนคุณผู้ชมเชื่อไหม 22,000 รอบต่อนาทีไม่ว่าจะเป็นปั่นบดป่นผสมโอ้ยเครื่องเดียวอยู่หมับเลยคุณผู้ชมทำสมูทตี้ดื่มเมื่อเช้านี้ยังโอเคเลยคุณผู้ชมนี่วางลงไปก่อนหมุนนิดนึงปึ๊กอุ๊ยตายลงล็อกเห็นไหมคุณผู้ชมกดเบาๆแล้วก็หมุนแค่นี้คุณผู้ชมครับก็สามารถที่จะเริ่มบดผสมได้แล้วมี2สปีดนะเห็นไหมคุณผู้ชมหอมแล้วเนี่ยเลอะอย่างเงี้ยมีฝุ่นติดอย่างเงี้ยอุ๊ยถอดล้างได้ทุกชิ้นนะคุณผู้ชมไม่ใช่คุณผู้ชมดมสิเสร็จแล้วคุณผู้ชมกุ้งที่เราเตรียมไว้คุณผู้ชมเห็นไหมเราก็ใส่ลงไปให้หมดเลยในนี้คุณผู้ชมจะทำกี่ตัวก็แล้วแต่คุณผู้ชมทีนี้วิธีการนะคุณผู้ชมนะอุ้ยเครื่องเทศที่เราปั่นไว้อันนี้ก็ใส่ลงไปหน่อยหนึ่งสัก1ช้อนเต็มๆพอใส่เครื่องเทศที่เราบดไว้ด้วยตัวเองนะก็ตามด้วยเกลือป่นนิดนึงแน่นอนสเต๊ะต้องมีหวานคุณผู้ชมอย่าหวานมากเดี๋ยวพลอยปิ้งไปหน่อยนึงไม่แล้วก็ใส่กะทิด้วยนิดหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเวลาปิ้งเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมเหยาะน้ำมันพืชลงไปนิดหนึ่งให้มันดูมีเงาเงานะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วเราก็ใช้ช้อนเนี่ยจัดการคนให้เข้ากันตั้งใจชมนะคุณผู้ชมน้ำจิ้มสเต๊ะของอาจารย์เลิศมากวันนี้อาจารย์ใช้นี่ครับโถปั่นจัก 1,000 มิลลิลิตรที่มาพร้อมกับเครื่องปั่นพลังสูงเด่นป้าคุณผู้ชมดูวิธีการทำน้ำจิ้มของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะเลิศมากแน่นอนน้ำจิ้มจะต้องมีถั่วลิสงอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้ถั่วลิสงเม็ดเป้งๆนะคั่วเองจนหอมใส่น้ำมะขามเปียกลงไปด้วยน้ำตาลปี๊บนิดหนึ่งคุณผู้ชมอย่าบอกใครนะอันนี้เป็นสูตรส่วนตัวเลยน้ำจิ้มสเต๊ะใส่นมข้นหวานนิดหนึ่งโอ้ยเด็กชอบคุณผู้ชมอร่อยนะเกลือป่นนิดหนึ่งไม่ต้องเยอะตามด้วยงาขาวคั่วใส่ลงไปด้วยเครื่องแกงก็เป็นสิ่งสำคัญถ้าไม่รักกันจริงจะไม่บอกเลยว่าใส่สองอย่างระหว่างน้ำพริกแกงมัสมั่นนี่ใส่ลงไปแค่นี้พอตามด้วยน้ำพริกแกงเผ็ดใส่สองอย่างนะแล้วก็ใส่กะทิลงไปนะเสร็จแล้วก็ปิดฝาคุณผู้ชมฝานี่เขาก็ปิดสนิทนะใช้ได้ง่ายดายมากเลยมีล็อกมันดังกรึกนะคุณผู้ชมได้ยินใช่ไหมเนี่ยนี่ยังได้ยินเลยคุณผู้ชมหยิบขึ้นไปวางบนเครื่องคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการหาหมุนๆๆๆๆลงล็อกเห็นไหมแล้วก็กดนิดนึงเอาล่ะเราจะจัดการต้มให้มันสุกกันนะครับจัดการวางกระทะอุ๊ยคุณผู้ชมมีของเล่นเพิ่มอีกแล้วแหละที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่
เป็นเตาไฟฟ้านะคุณผู้ชม 1,000 วัตต์แน่คุณผู้ชมอุ๊ยร้อนเร็วถึง5ระดับทีเดียวนะบอกไว้ก่อนก็ได้คุณผู้ชมแถมฟรีคุณผู้ชมอยากได้ไหมติดตามชมเดี๋ยวท้ายรายการจะบอกคุณผู้ชมนะว่าเตาเนี่ยให้ฟรีจริงๆคุณผู้ชมครับอู้ตายแล้วคุณผู้ชมค่ะเดือดเร็วมากเลยอ่ะคุณผู้ชมต้องระวังไหม้นะเห็นไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเราก็ปิดเตาใช่ไหมปิดเตาพอปิดเตาเสร็จเราก็โรยด้วยน้ำมันน้ำพริกเผาคุณผู้ชมเดี๋ยวมันก็จะลอยขึ้นมาแดงๆชวนรับประทานเห็นไหมคุณผู้ชมแค่นี้ขั้นตอนต่อไปอย่าลืมนะเราหมักกุ้งไว้เรามาปิ้งกุ้งสเต็กกันนะครับเหยาะน้ำมันเล็กน้อยลงไปบนกระทะนะคุณผู้ชมนะนิดหนึ่งพออุ้ยคุณผู้ชมพอกระทะร้อนนะเราก็จัดการวางลงไปเลยเห็นไหมคุณผู้ชมได้ยินเสียงใช่ไหมหางแดงละตัวนี้สุกเห็นไหมคุณผู้ชมขาวละแล้วเราก็กลับเนาะเจ้าเก่าค่ะสเต๊ะเจ้าเก่านะคะราคาไม่ขายค่ะถูกใจชิมฟรีค่ะเปลี่ยนเป็นแม่ค้าได้เลยคุณผู้ชมดูสิสเต๊ะกุ้งน่ารับประทานมากคุณผู้ชมครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ